็จะมาสอนให้เล่น Minecraft ด้วยกันได้นะคนอื่นก็เข้าไปที่ตั้งค่าของนะตั้งค่าเข้าไปตั้งค่าการตั้งค่าแล้วกดที่เพิ่มเติมนะเนี่ยการปล่อยสัญญาณฮอตสปอตก็เข้าไปตั้งค่ากันนะตั้งค่าตั้งค่ารหัสแรกพวกนี้ก็ให้เพื่อนเชื่อมต่อนะคนที่จะเล่นกับเรานะให้เชื่อมมันเลยนะแต่ผมจะเปลี่ยนรหัสหน่อยนะบันทึกเสร็จแล้วเปิดเลยนะเปิดเสร็จก็ให้เพื่อนเชื่อมต่อแล้วบอกรหัสด้วยนะถ้าบอกรหัสเสร็จก็เข้า Minecraft ของเราเลยนะถ้าเชื่อมแล้วไปเพื่อนเข้า Minecraft แล้วจะเจอเซฟของเรานะเพื่อนก็จะเจอนะไหนก็ได้นะเข้าไปเพื่อนที่เล่นด้วยกันก็จะเจอนะจะเจอเราก็เล่นด้วยกันได้นะให้เพื่อนเชื่อมของเราหรือเปิดของเพื่อนก็ได้นะจะเจอกันเล่นด้วยกันได้นะก็มีอะไรมากก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะ